พี่แอนอังคณาทินดีเขาเพิ่งมารายการเราเมื่อไม่นานนี้นะคะก็จริงๆเราก็ยังเห็นเขาว่าเขายังสวยอยู่เลยอ่ะแต่ล่าสุดค่ะพี่แอนป่วยคือตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับผมนะคะตอนนี้มีอาการแบบมือเท้าบวมท้องบวมแล้วก็ผมร่วงนะคะแล้วก็สู้ผอมมากมากจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรใช่แล้วครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากพี่เฮเลนค่ะคุณเฮเลนปวราให้กำลังใจแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือยังไม่ทราบว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ไปเยี่ยมพี่แอนมาไม่กี่วันรอคำแถลงข่าวจากคุณหมอจะดีกว่าคาดว่าเร็วๆนี้นะคะถ้าหายป่วยพี่แอนจะให้สัมภาษณ์ทันทีค่ะรวมถึงพี่บีวันวิภานะคะโพสต์รูปวันที่30พฤศจิกายนบอกว่าไม่ได้เจอกับคุณแอนอังคณาเนี่ยมา10ปีแล้วค่ะอันนี้คือภาพนี่คือภาพที่ถ่ายด้วยกันใช่ค่ะคือไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีแล้วก่อนที่พี่แอนจะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดอะค่ะใช่แล้วฮะต้องบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าเรื่องตกอับของพี่แอนซึ่งจริงแล้วพี่แอนก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะในรายการเรานะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วร้านค้าร้านเสริมสวยรายได้เดือนนึงเนี่ยก็หลายหมื่นค่ะไม่คิดจะออกจากวงการอย่างแน่นอนยกเว้นว่าไม่มีใครจ้างนะฮะคือถ้าเกิดถ้าเป็นเด็กสมัยนี้อาจจะจำกันไม่ค่อยได้หรือแม้กระทั่งคนที่โตมากับพี่แอนเดี๋ยวจะย้ำให้นิดนะคะว่าพี่แอนอังคณาเนี่ยเคยเป็นเซ็กซี่สตาร์ครับคือถ่ายแบบเดินแบบนะคะแล้วก็ยังเคยเป็นสมาชิกวงมานิลาบาซิเลียนครับคือเพลงดังมากๆเลยคือเพลงอะไรจำได้ไหมบอกสิเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ไงแจ๊คแจ๊คทันไหมแจ็คทันไหมแต่เขาเกิดทันเจอวอยนี่แล้วพี่แอนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ดูโฆษณาเชคอะเนสกาแฟเป็นสาวเชคคนแรกซึ่งการที่จะได้เป็นสาวเชคจะต้องสวยและเซ็กซี่มากๆนี่คือพี่แอนตอนนั้นเหรอเนี่ยใช่เราหมายมั่นมากว่าเราจะเป็นสาวเชคแต่เราติดที่หน้าท้องยื่นเราเลยไม่ได้เชคเรารับเชคดีกว่านะไม่ต้องอย่างนั้นหรอกโอ้โหหุ่นเขาดีมากเลยดีมากพี่แอนนี่เป็นผู้หญิงที่หุ่นดีเพอร์เฟกต์สุดๆนะคะซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็ต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่แอนหายป่วยนะคะแล้วกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้วอดอไปหาอะไรทานได้เต็มที่ในวันนี้ด้วยโอ้ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยววอดอจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนได้ครับพี่